ัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับวันนี้จ่าศิวาจะพามาชมเป็นแปลงพักของชาวบ้านนะครับชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่ริมน้ำครับนี่ครับอันนี้น้ำที่เรามาดูดน้ำนู่นครับรถดูดน้ำอยู่ทางนู้นครับนั่งดูดน้ำก็จะมีชาวบ้านก็จะเป็นถ้าแถวบ้านเราก็จะเหมือนคนที่เขาไปอยู่คนเดียวอาศัยอยู่คนเดียวตามกระท่อมตามอะไรนะครับแต่นี่เขาจะมาอยู่ตรงเป็นมันเป็นห้องตึกแถวที่เขาเป็นร่องรอยของ UN ที่เขามาอาจจะมาตั้งฐานนะครับก็พอมันอยู่ติดฝั่งน้ำพอเวลาหน้าน้ำหลากมันก็หน้าน้ำหลากน้ำมันก็ท่วมเนาะครับก็เลยระยะนี้ Hello good morning I'm good นี่ครับชาวบ้านก็เลยถือบัวถือถังน้ำเขารดน้ำเขาปลูกก็จะเป็นฐานของที่ UN เคยมาอยู่แล้วครับแล้วเขาปลูกพอเขาปลูกเป็นโรงเนี่ยโรงเรือนโรงพักเซ็ตที่นี่ที่เท่าที่ผมสืบถามมานะครับก็คือน้ำมันอาจจะขึ้นสูงแล้วก็เลยไม่อยู่กันตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็เลยไม่ได้มีการตั้งฐานต่อไปอันนี้ก็ชาวบ้านเขาปลูกครับส่วนตรงแปลงตรงนี้ก็จะเป็นลุงแกปู่แกเดินไปหาถางหญ้าทั้งนั้นครับเดี๋ยวผมมีอะไรนี่อันนี้ก็จะถ้าเป็นบ้านเราก็ประกาศเขียวหรือว่าประกาศหินสายสารเราก็จะเรียกประกาศหินนี่ครับอันนี้ผมถามเขาแล้วเขาบอกว่าก็ปลูกไปขายในตลาดแล้วครับจะตักน้ำมาลดส่วนไอพื้นที่เก่าตรงนี้ตอนผมมาใหม่ๆเขาจะเป็นปลูกมันเทศเนาะครับมันเทศนี่มันก็ยังมีร่องรอยมันเทศก็เลยยังงอกแซมมาครับนี่พอมาคุดปลูกพักแล้วก็งอกแซมเมื่อสักครู่ผมเดินมาแกกระถอนหญ้าอยู่นี่นะครับของต้นแค่นี้นี่ร่องรอยกันถอนหญ้าครับการถอนหญ้าแปลงนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นพักอะไรนะครับนี่พ่อแม่พี่น้องคนไหนรู้จักบอกผมเนี่ยนี่ผมเห็นขายอยู่ในตลาดอยู่ครับพอมันปลูกใหญ่ๆมันจะคล้ายๆผักขมครับคล้ายๆผักขมบ้านเราเนาะแต่ว่าต้นมันจะใบเรียวใบหน่อยกว่าผมเห็นเขาขายอยู่ในตลาดอยู่นี่เขาก็จะปลูกไปขายคือกันครับแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะมีพวกมะเขือเทศครับทางครับนี่เพิ่งรดน้ำใหม่ๆเลยครับยังเปียกๆมะเขือเทศครับก็จะปลูกห่างๆก็เหมือนบ้านเราแล้วครับเพราะว่ามะเขือเทศเวลามันใหญ่มาต้นมันก็จะกระจายกว้างนะครับมะเขือเทศครับอันนี้ก็จะปลูกแปลงใหญ่เลยครับที่แรกเราก็คิดว่าเขาทำเกษตรไม่เป็นไม่ใช่นะครับอยู่คนสุดานเขาก็มีคนขยันคนทำครับอันนี้ก็แปลงนี้ก็มะเขือเทศครับนี่เนาะอันนี้ก็กำลังงอกครับนี่เพิ่งรดน้ำใหม่ๆเลยครับนี่เป็นกระเจี๊ยบครับนี่นี่กระเจี๊ยบผมเห็นขายในตลาดหลายครับเห็นกระเจี๊ยบเขียวเหมือนกระเจี๊ยบเขียวบ้านเรานะครับนี่ต้นเห็นต้นเห็นใบนี่ก็รู้เลยครับปลูกแต่ว่าแปลงเขาจะใหญ่กว่าบ้านเรานะครับถ้าแปลงพักบ้านเราถ้าปลูกกินเองหรือปลูกขายก็จะแบบว่าแปลงไม่กว้างมากเพราะให้ถอนหญ้าถอนอะไรได้ง่ายนะครับเดี๋ยวนี้เขากว้างประมาณเกือบ2เมตรได้ครับมีเป็นช่องทางเดินมีอยู่ 3-4 อย่างครับที่เป็นผมที่แคบปุ๊บไปเนี่ยวันนี้เสียงลมก็อาจจะเข่าหลายเลยนะครับเพราะว่าลมค่อนข้างแรงอากาศดีครับลมค่อนข้างแรงมากแต่ว่าแดดก็แรงขึ้นกันครับแต่ดียังมีลมครับวันนี้ลมอากาศดีนี่ทั้งนี้ก็เป็นถั่วครับแต่ว่าถั่วอยู่ก็นี่ที่ผมเห็นในตลาดเขาปลูกเขาไม่ได้ว่าเก็บฟักไปกินนะครับเขาปลูกเพราะต้นมันสูงได้ประมาณจักฟุตหนึ่งครับเขาถอนต้นไปขายไหมครับเขาถอนต้นไปขายอยู่ตลาดผมก็ว่าเขาเอาไปทำอะไรกินนอกผมก็เลยลองไปถามดูเขาเอาไปปั่นแล้วเขาก็ต้มกับแกงเหมือน
เหมือนต้มเป็นซุปกินก็แป้งนี่แหละครับผมก็โอ้เขาก็กินแปลกๆดีครับส่วนทั้งนี้ก็จะเป็นร่องรอยของที่เขาปลูกมันเทศครับร่องรอยอันนี้มีเขาพุทธไปเลยนี่ครับลุงที่แกเสือส้มนี่ลุงที่เก็บนี่ร่องรอยครับฮัลโหลอายุอันนี้ร่องรอยที่เขาปลูกมันเทศครับเขาคุดไปพ้นแล้วครับเครือมันเทศเครือมันเทศเขาปลูกครับคนนี้เขารู้จะปลูกเขารู้จะทำกินทำขายครับถามเขาแล้วก็เอาทำไปขายครับแล้วก็จะมีชาวบ้านฝั่งตรงข้ามกันครับแต่ว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามเนาะครับผมก็ไม่ได้ข้ามไปอยากข้ามไปให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้ได้เห็นคือกันแล้วครับว่าฝั่งตรงข้ามเขาก็ปลูกกันอย่างผมเจอลองส่งนี่ครับนี่ครับยิงกำลังตั้งน้ำมาด้วยครับกล้องถ่ายจะไม่ชัดยิงก็กำลังตั้งน้ำมาลดกล้องผมก็อาจจะซูมไกลอาจจะได้ไม่ชัดมากครับนี่คืออีกฝั่งของริมน้ำครับเขาก็ปลูกเต็มเลยครับกับกำลังเขียวเลยครับวิถีชีวิตชาวบ้านสุพรรณใต้ครับเอาครับนี่มีบัวเอาบัวมาตักน้ำไปรดคือกันครับคือกันกับบ้านเราเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากจะถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้รู้ว่าทางสุพรรณใต้เขาก็มีการทำเกษตรนะครับก็ปลูกพักปลูกอะไรขายเหมือนบ้านเราเนี่ยแหละครับแต่ว่าโซนที่แห้งแล้งเขาก็ปลูกไม่ได้นะครับเขาก็อาจจะเป็นพืชไร่มันสับปะหลังเขาฟ่างเขาโพดไปกันถั่วฟักไปกันเอาฟักซุกแกะเม็ดมาขายในตลาดครับแต่ถ้าชาวบ้านที่เขาอยู่ริมน้ำเขาก็จะนี่ครับปลูกพักปลูกอะไรไปขายคือกันครับนี่ก็จะหิวเป็นบัวที่บัวคือบ้านเราเลยครับเดี๋ยวก็เอาไปขายตลาดครับแบกใส่หัวไปขายตลาดนะครับพ่อแม่พี่น้องจะได้รู้ได้เห็นเหมือนกับผมได้เห็นผมมาที่แรกผมก็ไม่รู้ว่าเขาปลูกคือกันครับอยู่ไปก็พอได้เห็นได้ซึมซับได้เข้าถึงกันได้รู้จักหลากหลายขึ้นครับเอาครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงก็ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้สั้นๆครับไม่มีอะไรมากครับแค่อยากให้เห็นว่าการปลูกพักการทำเพลงพักของเขาเป็นยังไงครับก็มีแค่ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกการติดตามและทุกการรับชมคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับลมแรงเย็นดีครับวันนี้บ๊ายบายครับ